มาต่อกันที่นักร้องเสียงดีคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มเป๊กผลิตโชคค่ะกับอัลบั้มใหม่ที่ตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปฟังพร้อมกันเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องของการร้องเพลงของเป๊กผลิตโชคแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็จะประทับใจคนฟังทุกครั้งด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลประกอบกับจังหวะดนตรีแบบเบาๆฟังง่ายสบายๆทำให้ทุกครั้งที่เป๊กปล่อยซิงเกิลออกมาก็มักจะได้รับการตอบรับที่ดีตลอดและตอนนี้เป๊กก็กำลังทำเพลงในอัลบั้มใหม่อยู่ค่ะโดยที่เจ้าตัวมีส่วนร่วมในอัลบั้มมากขึ้นไม่นานนะครับผมก็จะมีเพลงใหม่ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ตอนนี้กำลังเร่งทำกันอยู่นะครับก็เพลงนี้ผมก็ได้เป็นเพื่อนๆรุ่นพี่นะครับที่เขาเรียนเรื่องดนตรีมาจากอเมริกาเขาจะมาทำเพลงให้และเพลงนี้ผมก็แต่งเมโลดี้เองด้วยครับแต่พยายามแต่งเนื้อเองแต่ว่าแต่งไม่ได้เพราะว่ามันงงมีความเป็นวาไรตี้หลากหลายใช่ไหมครับก็คือมีเป็นป๊อปเพลงช้าแล้วเราก็จะใส่กลิ่นซาวด์แบบใหม่ๆเข้าไปในเพลงด้วยเพราะว่าเป๊ปก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงแบบแนวทรานส์อะไรเงี้ยก็คือเราก็จะพยายามใส่สไตล์ใส่กลิ่นเข้าไปอะไรเงี้ยครับฝากนะครับให้ทุกคนนะครับลองติดตามนะครับเพลงของเป๊กดูนะครับก็เป๊กรู้ว่าครับว่าหายไปนานใช่ไหมครับก็ยังไม่อยากให้ทุกคนลืมเป๊กนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับจะมีเพลงใหม่ออกมาครับแฟนๆของเป๊กก็อดใจรออีกนิดนะคะรับรองถ้าเพลงของเป๊กเสร็จเมื่อไหร่แอคชั่นแนลไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตให้แฟนๆได้รู้ก่อนใครค่ะค่ะแฟนคลับหนุ่มเป๊กนะคะก็คอยอุดหนุนอัลบั้มใหม่นะคะแล้วก็คอยรอชมผลงานได้ที่ X Channel ค่ะ